ชวนคุยยามเย็นในเรื่องที่น่าสนใจกับพีรพัฒน์วัฒนาพิรมเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณกาลินนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณกาลินครับครับพีรพัฒน์สวัสดีครับครับวันนี้เป็นไงบ้างการประชุมประชุมเมื่อเช้าก็ทั้งเช้าเลยนะครับครึ่งเช้าเลยครับก็มีหลายทุกภาคส่วนก็มาเล่าให้ฟังแต่ละคนคอนเซิร์นอะไรบ้างนะครับครับแล้วก็มีทางด้านกกร.เราทางเราพูดเรื่องแรงงานจะเป็นอย่างไรนะครับจะขอให้รัฐช่วยอะไรบ้างนะครับบางอันที่เสนอไปแล้วก็ยังไม่รับการตอบรับนะครับครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เราพูดหลักๆก็คือเรื่องการเงินการเงินตอนนี้ที่เราขอที่รัฐบอกจะให้ 5,000 ต่างๆพวกนี้ซึ่งก็เห็นในข่าวนะครับก็เลยบอกเอ๊ะทำอย่างไรให้สามารถเข้าใจตรงกันได้ไหมนะครับอีกเรื่องนึงโลจิสติกนะครับเรื่องโลจิสติกเรื่องสำคัญมากถ้าเผื่อเราขนส่งแล้วเนี่ยแล้วไม่มีปัญหานี่ก็ทุกอย่างก็ไม่คนไม่แพนิคนะครับสินค้าทุกอย่างมันก็ไปได้ปกติทุกอย่างนะครับแต่ที่ผ่านมามันช่วงกระท่อนกระแท่นบ้างนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มแก้ไขไปบางส่วนแล้วนะครับเมื่อเช้าก็เลยมีโอกาสได้เล่าให้ฟังนะครับครับอันนี้สองเรื่องนะครับที่เสนอเมื่อเช้านี้ที่ทางผมเสนอเรื่องโลจิสติกเนี่ยก็คือเป็นไปได้ไหมว่าจากส่วนกลางนะครับคนที่ดูแลด้านการขนส่งเนี่ยขอให้เป็นนโยบายส่วนกลางเลยว่ารถขนส่งนี่ขอให้อย่าไปหยุดเขานะครับจะตรวจเรื่องความไออุณหภูมิแต่ละคนไม่เป็นไรของนักคนขับไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเผื่ออย่าไปหยุดของเขาไปถามเขาเออมาขนส่งอะไรบ้างต่างไอคนเจ้าหน้าที่มันไม่รู้อยู่ดีว่าขนอะไรบ้างนะครับ นะครับนะเพราะฉะนั้นก็เคยบอกว่าอย่ารบกวนเขาขอให้อย่าให้สมูทที่สุดนะครับมันจะได้เพิ่มความเร็วด้วยอะไรด้วยนะฮะทีนี้ใช่ครับแล้วลดค่าใช้จ่ายด้วยครับครับการประชุมทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องไปดูรายละเอียดกันยังไงต่อฮะประชุมทั้งหมดที่เมื่อเช้าจบข้อ1ไปนะครับว่าตอนนี้ situation เป็นอย่างไรต่อมาก็จะดูแล้วถัดไประยะถัดไปจะทำไงต่อไปนะครับซึ่งถัดไปนี่ก็มีแบ่งกันเป็น5กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็ดูเรื่องการเงินเมื่อก่อนที่พูดถึงเนี่ยว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไม่ออก500,000 ล้านทำไมถึงไงต่างเนี่ยคุณปรีดีก็จะเป็นหัวหน้าดูอันนี้ช่วยดูให้ครับกลุ่มที่สองนี่ก็เกี่ยวเรื่องธุรกิจไหนจะเปิดไม่เปิดการขนส่งจะเป็นอย่างไรต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะให้ผมเป็นช่วยดูแลอันนี้นะครับครับส่วนกลุ่มที่สามนี่ก็ด้าน SME ก็คุณสุพันธ์ประธานสภาอุตสาหกรรมนะครับกลุ่มที่สี่นี่คือด้านเกษตรก็คุณประพัฒน์นะครับประธานสภาเกษตรนะครับจะดูเรื่องค่าภาคเกษตรส่วนเรื่องสุดท้ายเรื่องดิจิทัลนะครับก็เป็นสภาดิจิทัลคุณสุภชัยจิรวนนท์นะครับก็ดูว่าในอนาคตนี่การเรื่องดิจิทัลจะมามีส่วนอะไรบ้างในชีวิตประจำวันเราต้องทำไงได้บ้างนะครับก็เลยเป็น5กลุ่มด้วยกัน5กลุ่มที่เราคุยกันแล้วเนี่ยจากด้านแล้วเนี่ยวันอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันเนี่ยก็จะมีประชุมตอนจันทร์เช้านะครับก็มาเล่าให้ฟังว่าความคืบหน้าเป็นอย่างไรจะเสนออะไรบ้างนะครับอันไหนสามารถเสนอก่อนก็เสนอได้เลยนะครับอันไหนต้องคอยเรื่องต่อไปก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ยังไม่ถึงขั้นเสนอให้นายกรัฐมนตรีใช่ไหมวันที่20หรือขึ้นเลยคือเสนอนี่แล้วนะครับคงต้องผมไม่รู้ process เป็นยังไงนะครับคงลงไปคณะกันกรองสักอย่างไม่แน่ใจก่อนถึงท่านนายกอะครับอาจจะต้องมีการพูดคุยกันล่วงหน้าก่อนที่เข้าคณะใหญ่ทั้งนั้นครับใช่ครับนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราต้องเข้ามาทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเนี่ยนะฮะในด้านธุรกิจเนี่ยมันจะทำให้อะไรล่ะรัฐบาลเขามีความเข้าใจภาคการประกอบการด้านธุรกิจมากขึ้นใช่ไหมฮะผมว่าก็น่าจะดีนะครับน่าจะดีนะครับเพราะเรารู้ว่ามุมมองภาคธุรกิจเป็นไงภาคเอกชนเป็นยังไงบ้างนะครับครับบางทีบางครั้งบางคราวผมให้คำปรึกษาเจ้าหน้าที่บางท่านนะครับก็บางทีพี่ๆหลายคนก็ถามมาเอ๊ะทำไมเป็นนี้เรื่องนี้เพราะว่าอะไรเหตุผลเป็นไงเนี่ยอธิบายก็ฟังได้นะครับอ๋อนะครับครับซึ่งปกติเราก็คุยกันอยู่แล้วแหละพูดง่ายๆครับเราก็คุยอยู่แล้วครับแต่บางทีความเข้าใจอาจจะไม่ตรงกันครับ เอาละคนก็เดี๋ยวดูว่าจะยังไงต่อไปนะครับก็เมื่อกี้ผมไม่ประชุม BOI ต่อช่วงบ่ายเป็นไงบ้างฮะแล้วมีโอกาสได้รับฟังท่านนายกนะก็มาคุยกันเมื่อกี้นี่ก็ท่านก็เป็นห่วงเรื่องนี้นะครับว่า situation จะเป็นอย่างไรตอนนี้ตัวเลขก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับท่านก็มองว่าแล้วจะยังไงต่อไปนะครับก็ท่านก็ถามว่าเอ้ยเมื่อเช้าประชุมเป็นยังไงบ้างตั้งคณะทำงานหรือยังจะเป็นยังไงบ้างต่างนั่นครับถามเลยเหรอ
ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวก็รีบเสนอมาแล้วกันนะเป็นไงครับได้ครับได้ครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณกลินตารสินนะครับประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะครับก็ประชุมแล้วเดี๋ยวคงจะมีขั้นตอนต่อไปในการประสานงานเพื่อเอาข้อมูลจากภาคเอกชนเนี่ยมานำเสนอให้รัฐบาลนะครับว่าจะออกแบบรูปแบบในการออกความช่วยเหลือเป็นอย่างไรบ้างสื่อทุกเสียงคือพลังสร้างสรรค์ Power of Voice ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าว